สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็น iPad Pro รุ่นปี2021นะครับรุ่นใหม่ที่มาพร้อมชิป CPU M1 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่20เมษายนและเปิดให้พรีออเดอร์ครั้งแรกวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับผมและตอนนี้ครับผมปลายเดือนพฤษภาคมนั่นก็คือกำหนดการวางขายที่หน้าร้านนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพามาแกะกล่องตัวนี้กันก่อนนะครับว่าภายในนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปชมสรุปไฮไลท์สำคัญของ iPad Pro รุ่นนี้กันครับกล่องออกมานะครับเราก็จะเห็น iPad Pro 2021เครื่องตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์นะครับอันดับต่อมาครับเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับผมส่วน Apple Logo ก็มีให้เช่นกันนะครับให้มา2ลูกนะนอกจากนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ USB-C ขนาดกำลังไฟจะอยู่ที่20วัตต์นะครับและสุดท้ายนะครับเป็นสายชาร์จซึ่งเป็น USB-C ไป USB-C นะครับความยาว1เมตรนะครับต่อไปผมพามาสำรวจที่ตัวเครื่องกันนะครับสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่ตัวนี้ด้านข้างตรงนี้นะครับจะใช้สำหรับติด Apple Pencil นะครับเพื่อทำการชาร์จนะครับยังไม่มีการอัปเกรดแบบอื่นแต่อย่างใดดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Pro ของปี2020ปี2018นะครับซึ่งเป็นบอดี้แบบเหลี่ยมนะครับตัวกล้องเนี่ยด้านหลังยังคงเป็นแบบเหลี่ยมนะครับผมจะมีกล้อง2กล้องก็คือเลนส์ไวด์แล้วก็เลนส์อัลตราไวด์นะครับและอีกด้านข้างนะครับจะเป็นในส่วนของ LiDAR Sensor นะครับซึ่งจะเป็นแสงเลเซอร์สำหรับการวัดระยะที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของ AR นะครับผมแล้วก็จะมีแฟลท2โทนแล้วก็ไมโครโฟนนะครับที่บริเวณด้านล่างนะครับตัวนี้เรียกว่าสมาร์ทคอนเนคเตอร์นะครับจะเป็นส่วนที่ไว้เชื่อมต่อกับ Magic Keyboard นะครับจะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดได้ทำการชาร์จผ่านตัว Magic Keyboard ได้นะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีลำโพงอยู่2ด้านนะครับแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นปุ่มสำหรับการเปิดเครื่องแล้วก็เป็นปุ่ม Sleep Wake นะครับแล้วก็จะมีฝั่งของไมโครโฟนอยู่ด้วยส่วนด้านล่างจะมาพร้อมพอร์ต USB-Cที่เป็น Thunderbolt 3แล้วก็ USB-4 นะแล้วก็จะมีลำโพงให้ด้วยอีก2ตัวนะครับดังนั้นโดยรวมคือ iPad Pro ตัวนี้มาพร้อมลำโพงทั้งหมด4ตัวนะครับผมกล้องหน้าแบบ True Depth ความละเอียดของกล้องหน้าอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้อง Ultra Wide นะความละเอียดสูงเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะในรุ่นก่อนหน้านะครับความละเอียดกล้องจะให้มาเพียง7ล้านพิกเซลเท่านั้นแต่ว่าในปี2021นี้ให้มาถึง12ล้านพิกเซลนะครับและตัวกล้องที่เป็น Ultra Wide ที่ให้มานั้นจะมาพร้อมฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage นะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูครั้งหนึ่งว่า Center Stage นั้นคืออะไรนะครับการยืนยันตัวตนก็ใช้ระบบการสแกนใบหน้าครับผมที่เป็น Face ID เพื่อเข้ามาที่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดในแต่ละตัวกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเรื่องของชิป CPU นะครับแน่นอนครับว่า iPad Pro 2021นั้นมาพร้อมชิป CPU M1 นะครับชิป M1 นั้นถูกใช้ไปก่อนหน้านะครับบน MacBook Air 13 นิ้ว MacBook Pro 13 นิ้ว Mac Mini และตามมาด้วย iMac 24 นิ้วนะครับผมซึ่งประสิทธิภาพนั้นแรงมากกว่าชิป A12 Bionic ค่อนข้างมากนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะจะเร็วกว่าประมาณ 50% นะครับในเรื่องของ CPU เพราะว่าตัวนี้นะครับมาพร้อม CPU ทั้งหมด8คอการ์ดจอหรือว่า GPU นะครับทั้งหมด8คอเช่นกันครับแล้วก็มาพร้อม Neuron Engine ถึง16คอนะครับผมทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมนั้นเร็วขึ้นส่วนเรื่องของกราฟิกเร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหากเปรียบเทียบเป็นตัวเลขนะครับ Apple แจ้งว่าอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับผมนอกจากทางฝั่งของ CPU แล้วอ่ะสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอีกก็คือเรื่องของ RAM แล้วก็ SSDRAM ในรุ่นนี้นะครับให้ความจุ RAM มาสูงสุดถึง 16GB เลยทีเดียวถือว่าเป็น RAM ที่มากที่สุดตั้งแต่ที่ iPad เคยมีมานะครับ RAM นะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มาพร้อม RAM ขนาด 8GB และกลุ่มที่2คือ RAM 16GB นะครับรุ่นที่ได้ RAM 8GB นะครับจะเป็นรุ่นของความจุ 128GB 256GB และ 512GB นะครับส่วนรุ่นที่ได้ RAM ทั้งหมด 16GB ก็คือในรุ่นความจุ 1TB และ 2TB นะครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นรุ่น 1TB นะครับดังนั้นจึงมาพร้อม RAM ขนาด 16GB ครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ SSD ครับ SSD หรือตัวความจุอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะความจุสูงสุดอยู่ที่ 2TB ใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากความจุที่มากที่สุดแล้วนะฮะตัวนี้นะครับ SSD นั้นมาพร้อมความเร็วที่สูงขึ้นเท่าที่ผมลองทดสอบดูนะครับผมพบว่าอัตราเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลของ iPad Pro M1 นั้นเร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าค่อนข้างมากเลยนะครับผมตรงนี้นะครับมันทำให้เห็นถึงความแตกต่างค่อนข้างเยอะเพราะว่าสามารถที่จะอ่านไฟล์แล้วก็เขียนไฟล์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอีกสิ่งนึงครับเพื่อทำการทดสอบเรื่องความเร็วผมได้ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Luma Fusion นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อ
ผมสรุปให้ฟังสั้นๆครับถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Pro 2020นะผมลอง export ไฟล์นะครับความยาวอยู่ที่5นาทีต้นๆนะครับผมถ้า export ออกเป็น 4K นะครับผมพบว่าระยะเวลานั้นของฝั่ง iPad Pro 2021เสร็จเร็วกว่า iPad Pro 2020ต่างกันไม่ค่อยมากนะครับต่างกันไม่ค่อยมากเท่าที่ลองดูถ้าสมมติ export เป็น 1080p ความเร็วที่สำเร็จนะครับก็ต่างกันไม่มากเช่นกันครับแต่ถ้าสมมติว่าลองเปลี่ยนเป็น export แบบเดิมนะครับแต่ว่าใช้ฟอร์แมตที่เป็น.265นะครับจะพบว่า iPad Pro M1 นั้นทำเสร็จได้เร็วกว่านะครับส่วนต่างขึ้นมาประมาณสักไม่เกิน 10% ครับแต่ถ้าสมมุติว่าใช้งานจริงๆเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะมันไม่ได้ต่างกันมากมายขนาดนั้นนะครับเท่าที่ลองนะแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้แตกต่างกันก็คือในเรื่องของระหว่างการทำงานมากกว่าการตัดต่อคลิปเนี่ยใน iPad Pro M1 ถ้าเราตัดต่อคลิป 4K หลายๆเลเยอร์นะอย่างเช่นใส่เข้าไป 4-5 เลเยอร์ 6 เลเยอร์เงี้ยแล้วก็ซ้อนๆกันเข้าไปด้วยประโยชน์จากตัวแรมนะครับที่มีมากถึง 16GB นั้นทำให้การตัดต่อนั้นมีความลื่นไหลมากกว่านะผมอยากจะให้มองถึงเรื่องตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลา export อ่ะมันรอได้แต่ว่าเวลาการตัดต่อถ้าสมมุติเราใส่เลเยอร์เข้าไปเยอะๆใส่เอฟเฟคเข้าไปเยอะๆแล้วมันกระตุกอ่ะผมมองว่าในรุ่นของ M1 นั้นทำได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะแน่นอนครับเพราะว่าผลสืบเนื่องมาจากเนื้อของแรมเพราะแรมของฝั่ง iPad Pro 2020นั้นให้แรมมาทั้งหมด 6GB ทุกรุ่นแต่ว่าใน2021ให้มาเริ่มตั้งแต่ 8GB ไปจนถึง 16GB นะครับทำให้เห็นความแตกต่างตรงจุดนี้ค่อนข้างมากนะครับอีกทั้งการดึงข้อมูลจาก SSD เองนะครับนี่ก็เลยทำให้ภาพรวมของประสิทธิภาพการประมวลผล iPad Pro M1 นั้นดีกว่ารุ่นก่อนหน้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมต่อมาในเรื่องของหน้าจอนะครับแน่นอนครับว่าจุดเด่นครับของหน้าจอที่ผมถืออยู่เองตัวนี้นะครับ 12.9 นิ้วตัวนี้มาพร้อมหน้าจอแบบใหม่นะครับเป็นหน้าจอแบบ Liquid Retina XDR ที่ใช้เทคโนโลยีหน้าจอที่เป็น Mini LED นะครับแตกต่างจากฝั่งของ iPad Pro 12.9 นิ้วนะครับในของปี2020เป็น Liquid Retina เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันนั้นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้นะครับในจอตัวนี้มีหลอด LED ขนาดเล็กอยู่จำนวน 10,000 หลอดนะครับทำให้หลอดเหล่านั้นน่ะให้แสงที่มีความสว่างสูงสุดนะครับถึง 1,600 นิตเลยนะครับในกรณีที่ดูเนื้อหาที่เป็น HDR นะครับมันมากกว่าในรุ่นก่อนหน้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับพวกค่า contrast ratio ต่างๆก็อยู่ที่1 ล้านต่อ 1นะครับผมส่วนนี้เองจึงทำให้การเห็นรายละเอียดของหน้าจอนั้นมันดีมากยิ่งขึ้นผมพูดไปในลักษณะนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ได้ชมกันนะครับจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นผมนำ iPad ทั้ง2รุ่นครับของปี2020และปี2021มาเปรียบเทียบกันนะผมเปิดแอปพลิเคชัน Apple TV ขึ้นมาครับแล้วก็เปิดภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับซึ่งเนื้อหานั้นแสดงผลแบบ HDR นะครับสิ่งที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังก็คือในเรื่องของความสว่างก่อนถ้าสมมติว่าลดแสงจนน้อยสุดเลยนะครับเราสามารถที่จะเห็นแสงนะครับเห็นรายละเอียดของ iPad Pro M1 นั้นได้สว่างกว่านะครับอย่างเช่นเนี่ยสมมุติว่าผมกำลังดูใบหูนะครับผมก็ยังเห็นใบหูของพระเอกอยู่นะที่เป็นแบบลางๆอย่างน้อยเห็นออกมาอยู่เป็นสีนะครับแต่ว่าทางฝั่งของ iPad Pro 2020นั้นแทบจะมองไม่ค่อยออกเลยนะครับต้องจ้องดีๆนะครับถ้าสมมุติว่าผมเร่งแสงขึ้นอีกนะครับจนสุดเลยเราจะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับว่าใน iPad Pro 2021นั้นมีความสว่างมากกว่าแค่ไหนนะครับผมอีกจุดนึงที่ผมอยากจะชี้เห็นก็คือในเรื่องของความดำนะครับความดำสนิทมันสนิทไหมยกตัวอย่างเลยครับในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันให้สังเกตที่ขอบบนและขอบล่างของภาพยนตร์นะครับเขาตัดเป็นอัตราส่วนใช่ไหมด้านบนและด้านล่างมันจะเป็นขอบดำทางฝั่งของ iPad Pro 2020นั้นมันจะไม่ดำล้วนอ่ะเวลาที่เราเพิ่มแสงเข้าไปผมเพิ่มค่า ISO เข้าไปนะครับจะเห็นว่าขอบดำๆด้านบนอ่ะมันออกเป็นแสงขาวๆออกมาอยู่นะเราจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะตอนนี้เนี่ยที่ผมแสดงให้ดูแต่ถ้าเป็นฝั่งของ iPad Pro 2021นะครับขอบด้านบนเราจะเห็นว่ามันดำสนิทใช่ไหมฮะนี่ครับมันคือความแตกต่างนะครับของจอทั้ง2รุ่นนี้ที่ผมพยายามชี้ให้เห็นนะครับถ้าถามว่าจอแบบเนี้ยนำไปใช้งานมันจะดียังไงนะฮะถ้าสมมุติว่าใครที่ใช้งานสายเนี้ยที่จะต้องตัดต่อหรือว่าดูเนื้อหาทางฝั่งของ HDR เนี่ยเราจะสามารถเห็นรายละเอียดของเงามืดเงาสว่างโทนสีอะไรต่างๆนั้นได้ชัดเจนกว่าดำก็ดำกว่าการไล่สีนะครับจากดำมาเทามาขาวอะไรเงี้ยมันจะเห็นรายละเอียดที่มากกว่านะครับดังนั้นใครที่ต้องการหน้าจอการแสดงผลที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้งานของเรานั้นดีที่สุดผมบอกเลยว่า
ตัวหน้าจอของ iPad Pro 2021นั้นถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือในรุ่นของหน้าจอ 12.9 นิ้วนะแต่ถ้าเป็นในรุ่นหน้าจอ11นิ้วนั้นจะยังคงใช้เป็นหน้าจอ Liquid Retina ธรรมดาอยู่นะก็คือแบบเดียวกันกับของฝั่ง iPad Pro 2020นั่นแหละฮะแต่ว่ารุ่นที่มีการอัปเกรดสูงสุดก็คือในรุ่นของหน้าจอขนาด 12.9 นิ้วนะครับถึงจะได้หน้าจอที่เป็น HDR นะครับประสิทธิภาพเพิ่มเติมของหน้าจอนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการรองรับโปรโมชั่นนะครับความถี่ที่120เฮิรตซ์นะครับผมการรองรับขอบเขตสีแบบ P3 ทำให้เห็นรายละเอียดของสีได้มากขึ้นนะครับการแสดงผลแบบ True Tone นะครับผมจุดต่อมาครับในเรื่องของคอนเนคชั่นนะครับผมอย่างที่เราทราบคือ iPad Pro 2021นั้นเป็น iPad รุ่นแรกที่มาพร้อมการรองรับสัญญาณ 5G แต่ว่าเครื่องที่เรากำลังรีวิวอยู่ตรงนี้เป็นรุ่น Wi-Fi ตัวรุ่น 5G ยังไม่ได้ขายนะครับผมสิ่งที่ทำให้มีความแตกต่างก็เหมือนตอนที่เราอัปเกรดจาก iPhone 11มาเป็น iPhone 12iPhone 12ทุกรุ่นก็รองรับสัญญาณ 5G ใช่ไหมครับเราได้เห็นกันไปแล้วแหละว่าประสิทธิภาพของ 5G นั้นเป็นอย่างไรนะครับ iPad ก็จะเป็นเหมือนกันเราก็สามารถที่จะทำงานอะไรต่างๆนะครับโดยอาศัยความเร็วจาก 5G นั้นมาช่วยให้เราทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับตัวซิมนะฮะรองรับทั้งนาโนซิมแล้วก็ eSIM นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งาน2ซิมนะเราจะสามารถใส่ซิมใดซิมหนึ่งได้นะครับแต่สามารถใช้งานเป็น eSIM ได้นะฮะส่วนในเรื่องของการวางจำหน่ายนั้นในรุ่น 5G นั้นจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับนอกจากสัญญาณ 5G แล้วนะครับผมในเรื่องของ Wi-Fi เองตัวนี้มาพร้อมสัญญาณ Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ Bluetooth 5.0 เท่าที่ผมได้ลองทดสอบนะครับความเร็วจะพอๆเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 700-800 เมกะบิตต่อวินาทีนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็ตัวส่งสัญญาณด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับก็ถือว่าพอๆกันในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับพอร์ต USB-C ที่อยู่ตรงนี้ครับแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือในเรื่องของความเร็วตัวพอร์ตตัวนี้นะครับอัปเกรดใช้เทคโนโลยี Thunderbolt ครับแล้วก็ USB-C ถามว่ามันแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้ายังไงแตกต่างในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลครับโอนถ่ายข้อมูลนั้นสามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งกว่าเพราะว่า Thunderbolt นั้นรองรับการโอนถ่ายข้อมูลที่สูงสุด40กิกะไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับเอาง่ายๆครับผมได้ลองทดสอบโดยการใช้ตัว SSD นะครับ SSD ผมมีอยู่2แบบอันแรกนะครับจะเป็น SSD USB-C ธรรมดาแต่ตัวที่2นะครับจะมาพร้อมเทคโนโลยี Thunderbolt นะครับ External Hard Disk ที่มันเป็น Thunderbolt ตัวนี้ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองทดสอบนะความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าอ่ะส่วนนี้ครับสรุปแล้วก็คือการอ่านเขียนข้อมูลนะครับมันทำได้รวดเร็วมากยิ่งกว่าถ้าเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มันเป็น Thunderbolt นะฮะนอกจากนี้ครับเรายังสามารถนำ iPad Pro ตัวนี้ฮะเชื่อมต่อไปยังหน้าจอ Pro Display XDR ได้ความละเอียดสูงสุดนะครับที่สามารถส่งออกจากตัว iPad ตัวนี้จะอยู่ที่ 6K เลยนะครับทำให้เราเห็นรายละเอียดนะครับถ้าสมมุติเราใช้ iPad ตัวนี้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอหรือว่าทำอะไรต่างๆแล้วเราต้องการที่จะยิงสัญญาณออกไปที่หน้าจอนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วก็ความละเอียดสูงด้วยนะครับว่าในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับ iPad Pro ตัวนี้มาพร้อมอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์ใช่ไหมครับสายที่เขาแถมให้มาเป็นสาย USB-C ธรรมดานะไม่ใช่สาย Thunderbolt นะครับอะแดปเตอร์ที่ให้มา20วัตต์นั้นถ้าสมมุติว่าเราทำการชาร์จนะครับได้สูงสุด20วัตต์วิ่งเต็มเลยนะครับผมได้ทดสอบเพิ่มเติมครับผมใช้อะแดปเตอร์ขนาด30วัตต์ก็พบว่า30วัตต์นั้นก็ยังไปได้เต็มนะครับผมนั่นหมายความว่า iPad ตัวนี้น่าจะรับกระแสได้มากกว่านั้นนะครับผมเลยใช้อะแดปเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับกำลังไฟอยู่ประมาณ60วัตต์นะครับพบว่า iPad Pro 2021ตัวนี้สามารถรับกำลังไฟนะครับต่อการชาร์จนะสูงสุดราวๆประมาณ40วัตต์นะครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Pro ปี2020นะตัว iPad Pro 2021เนี่ยกำลังไฟมากกว่านิดนึงนะครับคือมันไม่ได้ทิ้งห่างกันมากตัว iPad Pro 2020นั้นจะอยู่ราวๆประมาณ38ราวๆเนี่ย 37-38 วัตต์นะครับแต่ว่าใน iPad Pro 2021นั้นมากกว่านิดนึงนะครับต่อไปถ้าเป็นการชาร์จด้วย Magic Keyboard นะครับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่ 24.4 วัตต์ครับโดยประมาณนะครับอันนี้คือมากสุดละเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับการชาร์จตรงผ่านพอร์ตทางเนี้ยกับชาร์จผ่านคีย์บอร์ดตัวเนี้ยจะพบว่าชาร์จตรงอ่ะเร็วกว่าเกือบๆ2เท่านะครับผมซึ่งการชาร์จผ่านตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับถือว่ากำลังไฟนั้นเท่ากันนะครับผมiPad Pro นั้นมาพร้อมกล้องหลัง2ตัวนะครับ
แล้วก็มี LiDAR Sensor มาให้ด้วย LiDAR Sensor หรือว่า LiDAR Scanner ตัวนี้จะใช้สำหรับการวัดระยะห่างนะครับผมแต่ถึงแม้ว่า iPad Pro จะมี LiDAR Scanner นะครับแต่ไม่รองรับการถ่ายรูปแบบ Portrait นะมันไม่เหมือนทางฝั่งของ iPhone เพราะว่าฝั่งของ iPhone นั้นที่มี LiDAR Scanner ตัวนี้เขาสามารถถ่ายรูปโดยใช้ตัวนี้ในการวัดระยะของแบบได้นะครับแต่ว่าในตัวนี้จะไม่มีหลักการใช้งานของกล้องแล้วก็ LiDAR Scanner ตัวนี้นะครับจะใช้ในเรื่องของการหาพื้นที่การหาตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็ใช้งานทางด้านแอปพลิเคชันฝั่งของ AR ประมาณนั้นนะครับความละเอียดของกล้องจะอยู่ที่12ล้านนะผมได้ถ่ายคลิปกับถ่ายรูปตัวอย่างมาให้ชมกันนะครับเผื่อว่าใครมีข้อสงสัยว่าถ่ายรูปมาถ่ายคลิปมาฟุตเทจที่เอานำมานี่มันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือภาพตัวอย่างนะครับที่ผมได้ถ่ายออกมาให้ดูก็ถือว่าใช้ได้ดีในระดับนึงนะครับกล้องหลังตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้นะครับเฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่60เฟรมต่อวินาทีแต่ว่ากล้องหน้าครับแม้ว่าจะมาพร้อมความละเอียด12ล้านพิกเซลก็จริงแต่ว่าการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านั้นทำได้สูงสุดที่ระดับ Full HD เท่านั้นนะครับไม่รองรับแบบ 4K อันนี้ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายระดับนึงแต่ว่ามันอย่างที่บอกคือมันเป็นกล้องแบบอัลตร้าไวด์อ่ะถ้าสมมุติว่ากล้องอัลตร้าไวด์เมื่อเปรียบเทียบกับกล้องเลนส์ไวด์แล้วอ่ะความละเอียดมันจะไม่ชัดเท่ากล้องเลนส์ไวด์นะครับนี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมกล้องหน้า12ล้านไม่สามารถถ่ายแบบ 4K ได้นะครับผมแต่ว่าไฮไลท์เด่นๆก็คืออยู่ในเรื่องของกล้องหน้าครับกล้องหน้าของ iPad Pro 2021นั้นเป็นกล้องแบบอัลตร้าไวด์นะครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลซึ่งกล้องตัวนี้จะมาพร้อมฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage หรือว่าการจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้พี่โทรจาก iPad Pro 2021นะครับผ่าน FaceTime เวลาที่พี่เดินไปใช่ไหมกล้องมันจะเหมือนพยายามแพนตามนะแต่ว่าจริงๆคือตัว iPad กำลังวางอยู่ที่ตรงนั้นนะครับกล้องของ iPad Pro 2021นั้นกล้องหน้าความละเอียดมันจะอยู่ที่12ล้านและมันเป็นมุม Ultra Wide นะครับมันแสดงอ่ะมันก็จะพยายามรีเฟรมเพื่อให้เราอยู่ตรงกลางเสมอนะเผื่อว่าเวลาเราทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเผื่อว่าอยากจะเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยมันจะพยายามจัดให้เราไม่ต้องตกขอบนะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมว่ามันก็จะ move ห้องประมาณนี้นะฮะเห็นฉากหลังไหมจากที่อยู่ตรงนี้นะฮะพอเวลาพี่เดินปึ๊บโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแอปพลิเคชันที่จะรองรับก็อย่างเช่นพวก FaceTime พวก Zoom แล้วก็พวก WebX นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะเผื่อว่าแอปพลิเคชันเจ้าไหนนะครับอยากจะใช้ฟีเจอร์นี้เดี๋ยวทาง Apple เขาจะปล่อย API ออกมาให้และสามารถที่จะ implement ไปใช้ในแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้นะครับผมอุปกรณ์เสริมก็ยังคงใช้เป็นApple Pencil รุ่นที่2นะครับอย่างที่เรารู้คือตั้งแต่ iPad OS 14นะครับเราสามารถที่จะใช้ Apple Pencil ในการทำ Scribble หรือว่าการเขียนเพื่อที่จะแปลงจากลายมือให้เป็นตัวอักษรได้นะครับผมตัวนี้รองรับหลายภาษาแล้วนะก่อนหน้านี้ครับรองรับภาษาอังกฤษรองรับภาษาจีนนะครับแล้วก็จะมีภาษาอื่นเพิ่มเติมมาแต่ว่าภาษาไทยตอนนี้ก็ยังไม่รองรับนะครับนอกจากทางฝั่งของ Apple Pencil รุ่นที่2แล้วนะครับตัวเคสนะฮะถ้าจากฝั่งของ Apple นะจะมีอยู่3รูปแบบให้เราได้เลือกนะครับอย่างแรกก็คือ Smart Folio เราสามารถติดตั้งเข้าไปนะฮะตัวนี้ข้างในจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับภายในบริเวณตรงนี้นะเวลาที่เราติดตั้งลงไปตัวแม่เหล็กจะดูดเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะปิดเข้าไปแบบนี้นะฮะออกแบบมาเพื่อการปกป้องตัว iPad นะครับผมด้านข้างเขาก็ยังถูกเปิดเอาไว้ในลักษณะประมาณนี้นะครับอันดับต่อมาเป็น Smart Keyboard Folio ครับน่าจะเป็นผิวเรียบและหลังจากนั้นถ้าเราเปิดขึ้นมานะฮะเราจะเห็นทางฝั่งแป้นพิมพ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นกำมะหยี่นะครับแล้วก็สมาร์ทคอนเนคเตอร์ที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัว iPad เข้าไปเราสามารถที่จะตั้งในลักษณะนี้ได้มันจะมีอยู่2ระดับนะครับคือระดับที่1และระดับที่2เพื่อที่ช่วยให้เราสามารถพิมพ์ได้นะครับนะครับหลังจากที่ติดตั้งเข้าไปเราสามารถที่จะพิมพ์ได้เลยนะครับส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับเป็น Magic Keyboardซึ่งในรุ่นปี2021นั้น Magic Keyboard มีการอัปเกรดคือเพิ่มสีใหม่ขึ้นมานะครับเป็นสีขาวเดิมทีนั้นจะมีเฉพาะสีดำนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับเราก็จะเห็น Magic Keyboard สีขาวอยู่ตรงนี้นะครับสีขาวสวยงามมากๆเลยซึ่ง Magic Keyboard นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่ง Smart Keyboard Folio นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาแตกต่างนอกจากสีแล้วนะครับจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการใช้งานนะครับในฝั่งโครงสร้างของตัวนี้เองนะฮะด้านในก็จะเป็นกำมะหยี่เหมือนกันเนาะแล้วเราสามารถแปะเข้าไปได้ในลักษณะนี้นะครับมันก็จะยกขึ้นมาในระดับประมาณนี้นะครับป
ว่าในเรื่องของความหนาของตัวเครื่องแล้วก็การใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard แล้วกันนะครับหลายๆคนสงสัยในจุดนี้ผมได้ทดสอบแล้วก็สรุปให้ฟังกันนะครับแม้ว่า iPad Pro 2021นั้นจะมีความหนากว่าทางฝั่ง iPad Pro ปี2020อยู่เล็กน้อยแต่การใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดนั้นผมสรุปให้ฟังอย่างนี้ครับถ้าเรามีเคส Magic Keyboard รุ่นเก่าของปี2020และเราซื้อเครื่องนี้มาใช้ถามว่าใช้งานร่วมกันได้ไหมคำตอบคือได้นะครับใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับฟังก์ชันการทำงานต่างๆทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วกรณีต่อมานะครับถ้าเรามี iPad Pro 2020แต่อยากจะได้ Magic Keyboard สีขาวที่ออกมาปี2021ถามว่าซื้อมาแล้วใช้งานด้วยกันได้ไหมคำตอบคือได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะแตกต่างกันนิดเดียวก็คือในเรื่องของช่องว่างครับอย่างที่บอกคือตัว iPad Pro 2020เนี่ยมันจะบางกว่าใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เลยอาจจะมีแก็บอยู่นิดนึงนะครับผมเวลาที่เราใส่เข้าไปเราจะเห็นบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมกำลังให้ดูอยู่แต่ถามว่ามันมีปัญหาต่อการใช้งานไหมคำตอบคือไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับเป็นภาพรวมหลังจากที่ผมได้ลองทดสอบใช้งานตัว iPad Pro รุ่นชิป CPU M1 ของปี2021นะครับมาบอกเล่าประสบการณ์ให้กันได้ฟังสำหรับราคานะครับณตอนนี้มีวางจำหน่ายเฉพาะในรุ่น Wi-Fi นะครับถ้าเป็นรุ่น11นิ้วความจุ128 GB ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 27,900 บาทนะครับผมส่วนในรุ่น 12.9 นิ้วนะครับความจุ128 GB จะเริ่มต้นอยู่ที่ 37,900 บาทนะครับตอนนี้เราสามารถหาซื้อผ่านช่องทางต่างๆได้แล้วนะครับทั้งทาง Apple Store Online เองแล้วก็ที่หน้าร้าน Apple Store นั้นจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับส่วนในรุ่นของ 5G นั้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงหลังจากที่มีอัปเดตขึ้นมานะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิวในรอบนี้หากชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ